ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูสายน้ำผึ้งเหรอครับผมค่ะก็จะมาใกล้ขนาดนี้วางโทรศัพท์แล้วคุยกันเลยไหมฮัลโหลครับค่ะเอาแล้วคุณรับโทรศัพท์ได้ไงฮะเนี่ยเอ้าก็คุณพิสุทธิ์โทรหาสายน้ำผึ้งอะค่ะอ๋อพอดีผมลืมเอกสารไว้ตรงนั้นนะครับคุณพอเห็นไหมครับเอกสารผมโอ้ตรงไหนอะคะคุณพิสุทธิ์อยู่ตรงโต๊ะทำงานนะครับผมตรงไหนอะดูไม่เห็นเลยฮัลโหลครับเดี๋ยวมันอยู่กันสองคนนี่เอาไหมจับโทรศัพท์เล่นคุกกี้รันไปคุยกันเลยคุยกันคุยกันใช้มือถือเอาอ่ะเดี๋ยวเล่นคุกกี้ลังก่อนนะอ่ะแล้วคุณพิสุทธิ์อยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างมึงเดี๋ยวต้องฝากเลยค่ะคุณพิสุทธิ์ครับผมคุณพิสุทธิ์แล้วคุณเอาเอกสารมาให้แล้วคุณเข้ามาได้ไงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพึ่งไงก็ไม่รู้สินะก็แบบว่าตามมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอกสารทำไมคะหุ่นทำไมหรอคุณลองเดินมาหน่อยนี่หมุนตัวคือเอกสารสำคัญของมากเนี่ยไม่ต้องกลัวกั้งจะคิดมากหรอกเพราะว่าน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งก็แบบน้ำผึ้งก็ไม่ได้มาให้ท่าหรือว่าอะไรเฮ้ย6 ล้าน 6 ล้าน 6 ล้านเล่นได้6 ล้านคุกกี้รันกลับไปเล่นที่บ้านอันนี้ไม่ได้เป็นผู้กำกับต้องเอาเหรอหยุดเล่นคุกกี้รันก่อนแล้วคุณน่ะดูอะไรของผมไหมน่ะตรงด้วยเอาเหรอน้ำผึ้งไม่ได้ดูอะไรเลยน้ำผึ้งก็เอามาแบบเอกสารอย่างเงี้ยนี่มันคือเอกสารของแม่ของผมพิสูจน์น้ำผึ้งไม่ได้ดูอะไรก็ไม่ได้ดูอะไรสิแค่คุณเข้ามาในห้องผมก็ลาบล้วงเกินไปแล้วนะคุณน้ำผึ้งก็จะมาดูคุณพิสูจน์ไงมาดูนะคุณพิสูจน์นี่น้ำผึ้งเธอเข้ามาในห้องคุณพิสูจน์ได้ยังไงเนี่ยนวลค่ะเธอปล่อยให้เขาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเธอยังจะกล้าเข้าไปเหรอเธอไม่เห็นเหรอคุณเฮ้ยพูดได้แล้วค่ะไม่ตาผีก็ไม่รู้สิตาตีแล้วคุณพิสุทธิ์เนี่ยผมมาเอาเอกสารให้ครับคุณก้างคุณอยากให้ตาตีคุณต้องอยู่ในห้อง2/2ด้วยอ่ะก็เฮ้ยก็จะบอกให้ทำอะไรครับเฮ้ยผมทำอะไรครับเป็นเรื่องนะที่คุณนี่ไม่ได้เลยนะไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณก้างเธอเนี่ยยังไงเนี่ยคุณก้างไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นค่ะคุณก้างมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนกันเนี่ยทำไมต้องมาแย่งของเพื่อนด้วยเนี่ยเขาก็โทรตัดขาดคือผมลืมเอกสารไว้ครับแล้วผมก็เลยโทรมาหาแต่แล้วโทรศัพท์ของก้างนะทำไมเขารับอ่ะก็อันนี้ผมก็ไม่รู้อันนั้นก็เรื่องของคุณลืมไปเลยคุณเคลียร์เลยคุณเคลียร์ให้ผมเคลียร์อะไรล่ะก็จะเป็นอย่างนี้ก็บอกที่ไลน์คุณฟังแล้วไงก็ผมลืมเอกสารตอนที่ผมคุยกับคุณพิสุทธิ์เนี่ยต้องเคลียร์เลยนะก้างใจเย็นๆค่ะคุณพิสุทธิ์ก้างเธอก็ใช้แต่อารมณ์สายน้ำผึ้งก้างใจเย็นๆนะคะหลายทีแล้วนะเธอนะเธอทำไมโอเคจริงเสียวเข้าใจค่ะเออนะทำไมชอบแย่งของรักของฉันต้องอิจฉาฉันด้วยฉันจะทำไมให้เธอคุณก้างใจเย็นๆค่ะคุณก้างเข้าใจค่ะเขาก็มีแต่ใช้อารมณ์ดีแต่เพียงคุยกันแล้วไหมครับคุณไม่รู้ความจริงหรอกค่ะผมรู้อะไรคืออะไรครับฉันไม่รู้แต่งานฉันดูมือก็เดี๋ยวก้างทำร้ายคุณไงไม่คุณต้องเคลียร์ครับฉันจะทำร้ายเธอเคลียร์ครับใช้แต่อารมณ์อย่างเงี้ยชีวิตครอบครัวเธอจะมีความสุขได้ยังไงทำไมถึงไม่มีความสุขเพราะฉันอยู่กันสองคนที่มีความสุขอยู่แล้วแต่เธอเข้ามายุ่งชีวิตของฉันได้ยังไงแล้วคุณก้างใจเย็นๆนะคะนิสัยไม่ดีฉันไม่ได้ส่งหัวใจให้เธอไปเล่นคุกกี้รันถ้าเธอไลน์มาขอฉันก็จะไม่ให้คุณก้างใจเย็นๆค่ะคุณสุขได้นี่เธอก็มีได้ไม่เท่าฉันหรอกคุณก้างครับไม่ใช่ติ่งคนไม่ใช่ครับเดี๋ยวนอกเอาหมอซะคุณดาวก็ตัดไม่ได้เดี๋ยวมีที่ฉีดเนี่ยเขาก็ไม่ฟังพิสูจน์เขาพิสูจน์คุณเข้าใจผมไหมครับคุณรักได้ไหมผมอุตส่าห์เรียกร้องฉันก็แค่เอาเอกสารให้ฉันจะซื้อกลับก่อนนะน้ำผึ้งจะจบ
ไม่รู้แหละคุณต้องเคลียร์ผมเคลียร์แล้วไงครับคุณก็เด็กเมื่อทำไมกล้องจอปิดเปิดกล้องจอปิดไหมมีป่ะมีเย็นๆค่ะเย็นๆค่ะเงินอยู่ตรงนี้เอกสารอยู่ที่บ้านแท้ๆเมียอยู่ที่บ้านแท้ๆทำไมไม่ให้เมียเอาเอกสารไปให้ทำไมต้องเดี๋ยวสายน้ำผึ้งอ่ะต้องมาเอาเอกสารให้ด้วยก็อันนี้ผมไม่รู้ครับก็ผมโทรมาถ้าฉันไม่ถ้าฉันไม่อยู่ในเหตุการณ์ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยก็ผมโทรมาจะทราบไหมว่าเขารับโทรศัพท์ให้นวลบอกก็ได้นวลอยู่บ้านค่ะนวลอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยมันพูดคำอื่นได้แล้วนอกจากคุณกั้งใจเย็นๆน่ะดูซิเจ๊สวัสดีครับเจ๊คุณเนื้อแพรสวัสดีค่ะคุณแม่เนี่ยหันหน้าให้เข้าจ้าเนี่ยเฮ้ยหันไหนเนี่ยเฮ้ยผมจำเขาได้แล้วลองเย็นๆหน่อยนี่เย็นๆเดี๋ยววิตาถูกค่ะก็เจอกันที่อ่ะพี่ยังไอ้จริงดิอ่ะไอ้เก่งอ่ะไอ้อะไรอ่ะเฮ้ยให้นั่งดีๆหน่อยไม่เอานะอย่าว่าแม่ผมอย่างนี้คุณแม่เจอนะคุณแม่คุณแม่ขาที่ใส่แล้วเพิ่งสีขาวมันเก้งมาถึงบ้านเลยอ่ะถามนวลดูสิถามนวลดูสิมาถึงบ้านเลยคุณแม่คุณพิสุทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่พูดก่อนพูดมีอะไรจะพูดไหมฮะทะเลาะอะไรกันลูกก็คือผมลืมเอกสารไว้นะผมอยู่บ้านอยู่ที่บริษัทผมลืมเอกสารไว้แล้วผมก็โทรผมก็ไปถึงผมลูกของลูกไงเห็นลูกจมูกโด่งนั่นแหละคุณแม่แล้วทีนี้ผมโทรมาไอ้ชื่ออะไรนะไอ้นั่นอ่ะไอ้โมใครไอ้หมอก้อยอ่ะสายพึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับรับโทรศัพท์พึ่งจับครับคุณจะนักแสดงมาให้มาหาช่องบทบ้างครับครับผมเอาไปแม่เคลียร์ก่อนจ้ะสายน้ำพึ่งอ่ะไม่เชื่อถามก็ผมบอกไปแล้วไงคำนวณดูคุณก้างก็ผมบอกความจริงไปแล้วผมจะโกหกคุณทำไมอย่าโกหกอย่าผมขึ้นนะผมไม่เหมือนใครนะผมวันนั้นไปขอนแก่นอย่าเรื่องของตัวมาคุยดิครับไปทำไมไปขอนแก่นผมไปทำงานไงผมไม่มาล่าสุดอุดรไปทำไมซอย2เรื่องงานแหละเอ้าผมไปทำงานผมไปสืบสอบว่าอะไรคืออะไรแล้วทำไทยมันเป็นอะไรยังไงหลายเรื่องแล้วนะเธอเรื่องอะไรบ้างชอบไปเปิดพิศดารเปิดอะไรเปิดพิศดารกินปวกโอ้มันไม่ใช่นิสัยผมครับคุณกล้าคุณพูดผมในแง่ดีๆมั้งนี่ครับคุณใช่คุณแม่สิเมียไม่ครับได้เป็นเมียแล้วเนี่ยทำไมทำตัวอย่างนี้ลูกไปเอาได้ไงอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะคุณพิสุทธิ์ผมอธิบายไงผมก็แกเขาไม่เข้าใจงี้แกก็ไม่ยอมแกไม่ยอมแกใจเย็นๆค่ะดีกันไม่ดีกันนะแกไม่ยอมอย่าให้แกขึ้นถ้าแกขึ้นเดี๋ยวแกขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนี่ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวผู้ชมที่จะต่อว่าเหตุการณ์จะเป็นไงต่อระหว่างกั้งกับพิสุทธิ์นี่นะครับนี่กั้งขึ้นโอเคครับคุณกั้งใจเย็นๆครับคุณกั้งใจเย็นๆเดี๋ยวคุณกั้งคุณกินอะไรก่อนแม่ละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ